สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ไม่จบง่ายๆพลังชารัฐแตกเละตุ้มเป๊ะบิ๊กป้อมยังเอาไม่อยู่บิ๊กตู่ไม่ยุ่งศึกพลังชารัฐลามสงครามข่าวปัญหาที่ผ่านมาอยู่ที่ตัวประยุทธ์เองที่ไม่กล้าฟาดแรงไม่แตกหักกับพี่ใหญ่ที่เลือกให้อำนาจธรรมนัสเกินเบอร์ส่วนประวิตรคุมสภาพในพรรคแทบไม่อยู่จนไม่รู้ว่าเงื่อนไขความขัดแย้งอยู่ที่ตัวเองเคลียร์อย่างไรก็ไม่จบศึกพรรคพลังชารัฐเชื้อปะทุยังมีอยู่เรื่อยๆล่าสุดปรับยุทธวิธีจากเปิดหน้ารบมาใช้กลยุทธ์ด้านการข่าวมีเป้าหมายให้3ปอระแวงกันอีกระลอกเที่ยวนี้พุ่งเป้าโจมตีไปที่กลุ่ม3มิตรที่นำโดยสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งระยะหลังยืนเคียงบ่าเคียงไหล่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแต่ทัพหลวงของประยุทธ์ก็ไม่สามารถเข้ายึดพรรคพลังชารัฐได้เนื่องจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคเป็นเหมือนป้อมปราการขวางทางอยู่ที่สำคัญบิ๊กป้อมยังให้อำนาจเต็มร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคกำหนดทิศทางความเคลื่อนไหวภายในพรรคเช่นเดิมส่งผลให้คู่ปรับคู่แค้นภายในพลังประชารัฐหวาดระแวงกับทุกย่างก้าวที่หัวหน้าและเลขาเคลื่อนเกมการเมืองไม่ใช่แค่กลุ่มสามมิตรที่ขึ้นสถานะอยู่ยากรวมไปถึงกลุ่มกวนของ3รัฐมนตรีชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES สุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสายตรงนายกประยุทธ์ก็เช่นกันเวลานี้ศึกรอบใหม่ในพลังประชารัฐกลายเป็นสงครามข่าวที่ปล่อยเพื่อปั่นกระแสหนักพุ่งเป้ากลุ่มสามมิตรเคลื่อนไหวเรื่องการย้ายพรรคและถูกดูดด้วยสารพัดเงื่อนไขจากกรณีคุยในทางลับที่มีชื่อของสมศักดิ์ต่อสายคุยกับเจ๊แดงเยาวภาวงศ์สวัสดิ์น้องสาวของคุณทักษิณชินวัตรจึงถูกจับโยงว่าเตรียมยกขยงกลับพรรคเพื่อไทยทั้งที่จะว่าไปแล้วสมศักดิ์กับคุณเยาวภาก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลสัมพันธ์ทางการเมืองอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในทางกลับกันท่ามกลางสงครามข่าวกลุ่มสามมิตรกลับมาอยู่ในความสนใจจากข่าวปล่อยซึ่งมองเหลี่ยมไหนก็ได้ประโยชน์มากกว่าเสียอีกทั้งวิธีเล่นการเมืองแบบ play safeของสมศักดิ์และพรรคพวกที่ผ่านมาหลายสมรภูมิจึงไม่ด่วนตัดสินใจใดๆยิ่งสถานการณ์เวลานี้สามมิตรแทบจะปิดประตูใส่เพื่อไทยเพราะมุมมองไหนก็ยากที่พรรคคนแดนไกลจะกลับมามีอำนาจหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ง่ายอย่างที่หวังถึงกระนั้นทางเลือกของกลุ่มสามมิตรก็ฝากไว้กับนายกประยุทธ์หากเดินเกมเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกลุ่มสามมิตรก็พร้อมร่วมหัวจมทายไปด้วยกันทว่าปัญหาที่ผ่านมาอยู่ที่ตัวประยุทธ์เองที่ไม่กล้าฟาดแรงไม่แตกหักกับพี่ใหญ่ประวิตรที่เลือกใช้ให้อำนาจและปกป้องธรรมนัสเกินเบอร์อย่างไรก็ตามยังมีเวลาให้ตัดสินใจซึ่งไม่ควรมองข้ามทางเลือกของกลุ่มสามมิตรที่มีโอกาสยกขบวนออกจากพลังประชารัฐได้ทุกเมื่อหากถูกตัดตอนลดทอนอำนาจลงไปเรื่อยๆล่าสุดกรณีการตัดสินใจส่งผู้สมัครส.ส.น่านเป็นตัวอย่างอย่างชัดเจนที่ประวิตรธรรมนัสเลือกเปิดตัวชัดชัยจิตตรงว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต3จังหวัดน่านทางที่การเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมปี62พลังประชารัฐส่งคุณดอนงามธุระลงชิงพื้นที่นี้และกวาดมาได้ 22,640 คะแนนคุณดอนซึ่งเป็นสายตรงของกลุ่มสามมิตรที่หมดโอกาสได้ลุ้นรอบนี้เชื่อว่าโดนอิทธิฤทธิ์ของธรรมนัสเตะสกัดทำให้สมศักดิ์สุริยะออกอาการไม่พอใจเป็นอย่างมากและเฝ้าจับตาว่าส.ส.ผู้สมัครส.ส.เกรด A ของกลุ่มสามมิตรจะถูกเคลียร์ออกอีกกี่ราย
เมื่อประเมินท่าทีของหัวหน้าเลขาที่ดูเหมือนไม่ใหญ่ดีจึงเสมือนการกระชับพื้นที่กลุ่มสามมิตรในพรรคให้เล็กลงไปเรื่อยๆว่ากันว่าหนึ่งในโมเดลของสมศักดิ์สุริยะคือตั้งพรรคการเมืองใหม่แต่ติดตรงเงื่อนเวลาที่ต้องดำเนินกิจกรรมของพรรคตามกรอบที่รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ซึ่งใช้เวลานานโดยเฉพาะการตั้งสาขาพรรคอาจส่งผู้สมัครส.ส.ไม่ทันจึงมีอีกทางเลือกคือการหาพรรคที่มีความพร้อมสามารถส่งผู้สมัครลงส.ส.ได้ทันทีที่ใหญ่เข้าสังกัดชั่วโมงนี้สมศักดิ์สุริยะหัวขบวนสามมิตรสแตนบายรอไฟเขียวจากนายกบิ๊กตู่เพียงคนเดียวหากไม่มีสัญญาณให้ไปจากพลังชารัฐด้วยกันแผนทุกอย่างก็ยังพับเก็บไว้ในลิ้นชักการเมืองในพลังชารัฐที่ประยุทธ์สามมิตรไม่อาจหักหานพี่ใหญ่ที่มองมุมไหนก็ไม่ทันเกมและคุมสภาพในพรรคแทบไม่อยู่จนไม่รู้ตัวว่าเงื่อนไขความขัดแย้งอยู่ที่ตัวเองรัฐบาลประยุทธ์ผวาหนักรีบใช้กลยุทธ์เตะถ่วงยื้อซื้อเวลารักษาระบอบประยุทธ์ไปต่อยิ่งภาพแห่งการเลือกตั้งที่จะถือเอาพิมพ์เขียวจากรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540แพร่กระจายออกไปมากเพียงใดความเชื่อมั่นที่ว่าชัยชนะจะเป็นของพรรคเพื่อไทยยิ่งฝังรากอย่างจำหลักหนักแน่นกระทั่งเกิดบทสรุปในกลุ่มกองเชียร์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาในทางเดียวกันว่ากำลังถูกหลอกเป็นการหลอกโดยการสมคบคิดระหว่างบางส่วนภายในรัฐบาลภายในพรรคประชารัฐกับบางส่วนของพรรคเพื่อไทยโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การเปิดทางให้กับคุณทักษิณชินวัตรได้กลับบ้านอย่าได้แปลกใจหากจะมีน้ำเสียงท้วงติงกึกก้องมาจากภายในของพรรคประชาธิปัตย์ในทำนองว่าการเลือกตั้งแบบนี้เท่ากับเป็นการเปิดทางให้ระบอบทักษิณเข้ามาแทนที่ระบอบประยุทธ์จึงนำไปสู่การพยายามแก้เกมทางการเมืองโดยการอาศัยร่างกฎหมายลูกมาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นการรักษากรรมวิธีในการคิดคำนวณอันนำไปสู่ระบบบัตรเขย่งเพื่อเปิดโอกาสให้กับพรรคขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบ2บัตร2เบอร์เพื่อสร้างความสับสนยุ่งยากจากนี้เป็นต้นไปจำเป็นต้องสนใจต่อบทบาทของเนติบริกรจากทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นพิเศษรวมถึงจังหวะก้าวอันมาจากพรรคร่วมรัฐบาลสำคัญในรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นคนของพรรคพลังชารัฐไม่ว่าจะเป็นคนของพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์แนวโน้มและความเป็นไปได้ก็คือการหันเหให้ร่างกฎหมายลูกที่เสนอโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.อันถือได้ว่าเป็นของรัฐบาลดำเนินไปตามเป้าหมายทางการเมืองเป็นเป้าหมายที่จะรักษาอำนาจอันได้มาจากรัฐประหารโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นตัวแทนอย่างไม่แปรเปลี่ยนความหมายก็คือยังจะรักษาระบอบประยุทธ์ให้ยืนยาวเกมการเมืองอันเป็นความต่อเนื่องจากเดือนพฤศจิกายนไปยังเดือนธันวาคมจึงมากด้วยความแหลมคมไม่ว่าจะมองจากด้านของรัฐบาลไม่ว่าจะมองจากด้านของฝ่ายค้านเป็นกลยุทธ์การต่อสู้ในท่ามกลางความพยายามซื้อเวลานั่นก็คือทำอย่างไรให้การดำรงอยู่จะพ้นไปจากต้นปี2565และจะอยู่รอดไปจนถึงปลายปีจากความพยายามเตะถ่วงหน่วงยื้อเป้าหมายเพื่อคงอำนาจแห่งระบอบประยุทธ์ต่อไปในขณะที่ทางด้านของพรรครวมชารัฐที่มีคำพูดที่ว่าตอนนี้เรามีว่าที่ผู้สมัครส.ส.เกือบครบทุกจังหวัดแล้วและกลไกของพรรคได้วางไว้เรียบร้อยหมดแล้วนี่คือคำกล่าวของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรครวมชารัฐระหว่างเป็นตัวแทนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกหัวหน้าพรรคไปประชุมจัดตั้งสาขาพรรคจังหวัดขอนแก่นเขตเลือกตั้งที่1วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากเมื่อต้นเดือนทั้งพลเอกประวิตรและร้อยเอกธรรมนัสเพิ่งลงไปประชุมจัดตั้งสาขาพรรคภาคใต้ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสจะว่าไปก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณไกลๆถึงรัฐบาลชุดนี้ยังเหลือเวลาอีกปีกว่า
แต่พลังประชารัฐก็มีการเตรียมพร้อมหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองแล้วจะต้องเลือกตั้งใหม่ในการประชุมจังหวัดขอนแก่นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐได้กล่าวกับสมาชิกพรรคด้วยว่าเรื่องในพรรคไม่อยากให้สมาชิกหรือส.ส.พรรคออกมาพูดเป็นรายวันทุกอย่างให้ฟังจากปากหัวหน้าพรรคคือพลเอกประวิตรคนเดียวเท่านั้นอย่าให้สัมภาษณ์ซีซัวร์ร้อยเอกธรรมนัสอ้างคำพูดหัวหน้าพรรคไม่มีใครรู้ว่าเรื่องอะไรที่ว่าซีซัวร์แต่หากใครก็ติดสถานการณ์ภายในพลังชารัฐโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ปรับกบฏพลังชารัฐก็จะมีข่าวจริงบ้างเท็จบ้างสีสัวบ้างไม่สีสัวบ้างออกมาสร้างแรงกระเพื่อมในพรรคอยู่บ่อยๆล่าสุดก็มีข่าวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกกับบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมแยกวงจากพลังประชารัฐของพี่ใหญ่3ปอไปตั้งพรรคการเมืองของตัวเองพลเอกประวิตรรีบปฏิเสธข่าวนี้แต่พลเอกประยุทธ์กลับเอาแต่ใส่หน้าเดินหนีไม่ตอบมีการวิเคราะห์ที่มาที่ไปถึงกระแสข่าวดังกล่าวน่าจะมีมูลจากการที่พลเอกประยุทธ์ไม่มั่นใจพลังประชารัฐว่าจะยังสนับสนุนตนเองเป็นแคนดิเดตนายกในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ผสมกับข่าวที่กระฉอกออกมาว่าพลังประชารัฐมีตัวเลือกใหม่เป็นคนดังที่มีชื่อเสียงคือต่อให้มั่นใจว่าพี่ใหญ่ไม่หักหลังแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องมั่นใจในตัวร้อยเอกธรรมนัสอีกอย่างถ้าข่าวตั้งพรรคเป็นเรื่องจริงเพราะไม่เชื่อใจร้อยเอกธรรมนัสก็ต้องถามก่อนว่า7ปีกว่าที่ผ่านมาอย่างจะมีนักการเมืองกี่มากน้อยที่เชื่อมั่นในตัวพลเอกประยุทธ์จนถึงขั้นเสี่ยงย้ายตามไปอยู่พรรคใหม่ด้วยหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจและข่าวสดขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชม